ของโควิดกันบ้างค่ะเรื่องของการตรวจกลุ่มเสี่ยงของทางเพจสายไหมเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสายไหมต้องรอดเนี่ยนะคะมีการนำทีมงานนะคะลงพื้นที่ภายในซอยจตุโชติ4เขตสายไหมหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่ามีคนป่วยนะคะซึ่งมีอาการไอแล้วก็เดินอยู่ภายในซอยเนี่ยหลายคนแล้วก็หลังจากที่มีการเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะก็พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงจำนวน42รายจริงๆคือมีทั้งคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างด้าวก็เลยมีการนำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช.เนี่ยไปตรวจนะคะให้กับคนไทยแล้วก็นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนเนี่ยมาตรวจให้กับทางแรงงานต่างด้าวด้วยชุดแรกเนี่ยนะคะตรวจก่อน20คนพบว่าติดเชื้อทั้งหมดนะคะก็เลยมีการเรียกที่เหลืออีก22คนมาตรวจผลปรากฏว่าทั้งหมด42คนเนี่ยติดเชื้อโควิดทุกคนทีมงานสายไหมต้องรอดเนี่ยนะคะจึงได้มีการจ่ายยาลดไข้นะคะแล้วก็มีในส่วนของฟ้าทลายโจรด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าต้องมีการให้ยาน้ำจิบแก้ไอแล้วก็ยาละลายเสมหะหลายขนาดเลยนะคะรวมถึงยาลดไข้สำหรับเด็กด้วยสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเนี่ยก็นะคะคือต้องมีการกำชับกำชากันเป็นพิเศษให้ทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะให้ยาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเอาไว้รับประทานแล้วก็คือต้องรับประทานทันทีโดยไม่ต้องรอยาจากสปสช.ซึ่งบอกตรงๆนะคะตรงนี้ว่าติดต่อยากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรอค่อนข้างยาวนานทีเดียวนายเอกภพบอกนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยทีมสายไหมต้องรอดเนี่ยได้รับการร้องขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ติดเชื้อโควิดวันหนึ่งเนี่ยไม่น้อยนะคุณผู้ชมพันกว่ารายค่ะก็เรียกว่าเกือบ 98% เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่จำเป็นต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามารถเข้าระบบ HI นะคะรักษาตัวที่บ้านได้เลยแต่ว่ามันติดปัญหาที่ระบบการลงทะเบียนที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะคะแล้วก็ซับซ้อนมากบางรายเนี่ยนะคะลงทะเบียนได้แต่กว่าจะได้ยามาคือยาจะมาส่งเนี่ยคือใช้เวลารออีกประมาณ6วันค่ะคือถ้าติดเชื้อก็ซีแก่ๆไปเลยนะคะทำให้ประชาชนตอนนี้บอกว่าเกิดความสับสนทีมสายไหมต้องรอดจึงนำยาที่ได้รับบริจาคจากประชาชนนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยไข้นะคะใช้รับประทานเพื่อรักษาตามอาการไปก่อนแต่ขณะนี้ยาที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อีกกี่วันครั้งนี้ส่วนนโยบายเจอแจกจบของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆคือยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาตรวจ ATK ที่บ้านตัวเองแล้วก็พบว่าติดเชื้อหากจะต้องเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกก็ไม่รู้จะยังไงเพราะหลายครอบครัวไม่มีรถจะขึ้นรถเมล์หรือว่ารถสาธารณะก็กลัวจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นอีกนะคะตอนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองตรงจุดนี้ด้วยค่ะ